กราบสวัสดีรอบสองของวันเสาร์จ้ะพี่น้องดีค่ะแล้วก็กราบสวัสดีทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือทางยุโรปนะจ๊ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสาวแหล่ในต่างแดนนะคะโอ้ลืมพี่น้องลืมชีวิตสาวแหล่ในต่างแดนมาอีกแล้วจ้ามื้อนี้มา2รอบแล้วจ้ะแล้วคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์สาวแหล่ก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะคะที่ยังไม่ได้ตอบแต่อัดคลิปใหม่ลงก่อนแต่สาวแหล่สัญญาว่าสาวแหล่จะกลับไปตอบทุกท่านทุกคอมเมนต์นะคะบางครั้งอาจจะตอบช้าสาวแหล่ก็สัญญาว่าจะตอบทุกคอมเมนต์จ้ะของฝากสาวแหล่ท่านเองเก็บเสื้อผ้าออกอยู่พี่น้องสาวแหล่มาเปิดเบิ่งแล้วสาวแหล่ก็เก็บไว้คือเก่าเดี๋ยวสาวแหล่จบคลิปนี้แล้วสาวแหล่ก็จะรีบไปตอบคอมเมนต์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้สาวแหล่ก็จะขออนุญาตไทยต่อเนื่องเลยเนาะจากคลิปก่อนเนี่ยที่ว่ายอดทรัพย์ 50,000 จะได้ยอดเงินเท่าไหร่เนาะมี FC หลายท่านทักมาถามสาวแหล่บอกสาวแหล่ว่าให้ลบคลิปออกเดี๋ยวมันจะผิดกฎเนาะสาวแหล่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่เป็นห่วงสาวแหล่กลัวอย่าเฝ้าเต้นกลัวสาวแหล่ทำผิดกฎของพี่ยูเนาะสาวแหล่ต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะคะเอาละจ้ะเรามาเริ่มเข้าเรื่องกันเลยจ้ะคลิปนี้สาวแหล่ก็จะไม่อัดนานเนาะแค่จะมาตอบคำถามแล้วก็อธิบายให้ทุกท่านรับฟังว่าการที่เราเปิดเผยรายได้ใน Google Excel ออกโซเชียลนั้นจะผิดกฎไหมคือสาวแหล่ขอตอบว่าไม่ผิดจ้ะเพราะว่าก่อนที่สาวแหล่จะเอารายได้ลง YouTube นั้นสาวแหล่ก็ได้ศึกษาก่อนเนาะกับช่องของอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่สาวแหล่เป็น FC ท่านเนาะที่สาวแหล่เรียนกันทำ YouTube จากช่องท่านสาวแหล่ก็ได้เปิดดูศึกษาดูก่อนแล้วท่านก็บอกว่ามันไม่ผิดกฎเราสามารถเปิดเผยรายได้ของเราได้ซึ่งก่อนที่เราจะลงคลิปนั้นก่อนที่เราจะเปิดขอสร้างรายได้นั้นทางหน่วยงาน YouTube เขาจะมีหน่วยงานตรวจสอบดูก่อนว่าคลิปของเราเนี่ยทำผิดกฎไหมถ้าเกิดว่าของเราไม่ผิดกฎเขาก็จะให้เราเปิดสร้างรายได้ได้จะสิแล้วพี่น้องคันว่าไทยแนดินมันพันกันถ้าเราเปิดได้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตัว S เนาะเป็นรูปเงินเนาะเป็นสีเขียวแต่ถ้าเกิดว่าคลิปไหนที่ทำผิดกฎของ YouTube ไม่สามารถเปิดขอสร้างรายได้ได้ว่าซั่นก็จะเป็นตัวรูปเงินแต่จะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วสิ่งที่เราจะทำผิดกฎนั้นนั่นก็คือว่าถ้าเราปล่อยคลิปออกไปปุ๊บแล้วเราเอาช่องของเราหรือโทรศัพท์ของเราเนี่ยเปิดดูช่องของเราแล้วพอมีโฆษณาขึ้นแล้วเราไม่กดข้ามอย่างเงี้ยเราจะปล่อยให้โฆษณาดูโฆษณาจนจบอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะคือผิดกฎของ YouTube เพราะว่าเขาจะหาว่าเราเนี่ยชอบโกงเนาะถ้าเกิดว่าเราเปิดดูช่องของเราเนี่ยถ้ามีโฆษณาขึ้นบอกว่าให้กดข้ามให้เรากดข้ามก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่กดข้ามเราปล่อยให้ดูจนจบคลิปทาง YouTube ก็จะสามารถระงับการขอสร้างรายได้เราไว้ประมาณ1เดือนเนาะไม่แน่นะคะเขาอาจจะขอระงับการสร้างรายได้เรา1เดือนเพราะว่าเราทำผิดข้อนี้คือปล่อยโฆษณาให้มันเล่นจนจบเราไม่ยอมกดข้ามในช่องของเราเอลินาเฮ็ดหยังลูกแล้วก็สาวแหล่ก็ขอบพระคุณอีกรอบนึงนะคะที่เป็นห่วงสาวแหล่กลัวสาวแหล่จะทำผิดช่อง YouTube และก็อีกอย่างนึงFC บางท่านเนาะก็บอกสาวแหล่ว่าทำไมไม่รอบอกให้ตอนที่เรามีเงินเก็บก่อนเราถึงไปบอกทางหน่วยงานตรงนี้สาวแหล่อยากจะอธิบายให้รับฟังรับชมรับทราบว่าถ้าเรากินเงินของรัฐบาลแล้วเรามีรายได้
นอกจากที่รัฐบาลช่วยเหลือเราต้องรีบแจ้งเขาค่ะแต่สาวแหล่แจ้งทราบเพราะว่าสาวแหล่เพิ่งจะรู้เนาะว่ามันผิดหมองนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่แจ้งเขาแล้วเขาสามารถตรวจสอบเราได้นะว่าเรามีกี่บัญชีแล้วก็รายรับรายจ่ายเรามีทางไหนเข้ามามั่งแล้วเราจ่ายเงินไปทางไหนมั่งเขาสามารถตรวจสอบได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาตรวจสอบเจอเองนะคะนั่นแหละค่ะเราจะผิดกฎเราจะผิดกฎหมายที่นี่เราอาจจะเสียค่าใช้จ่ายเสียเงินคืนให้ทางรัฐบาลย้อนหลังเสียหลายน้ำจากพี่น้องแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคือสาวแหลมไม่เคยเปิดธนาคารขอรับบริจาคนะคะสาวแหลมก็ขอชี้แจงตรงนี้ด้วยก็จะมีแต่พี่บีที่อยู่ออสเตรเลียนะคะโอนเงินมาให้สาวแหลมซื้อโทรทัศน์รอบแรกพอรอบที่สองพี่เขาก็จะโอนอีกสาวแหลมก็ได้บอกกับพี่เขาว่าสาวแหลมไม่เอาสาวแหลมก็มีเงินเหลืออยู่2,000สาวแหลบอกว่าอย่างนี้แต่พี่เขาก็บอกสาวแหลว่าไม่เป็นไรเขายินดีที่จะโอนให้เพราะสาวแหลไม่ได้เปิดบัญชีเพื่ ขอรับบริจาคนะคะสาวแหลก็ต้องขอมาชี้แจงตรงนี้ด้วยนะคะจ้าก่อนจบคลิปนี้สาวแหล่ก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์เอาตะไคร้มาปักให้สาวแหล่ด้วยนะคะเพื่อสาวแหล่จะได้มีแรงสู้ชีวิตในต่างแดนต่อไปมีแรงเลี้ยงลูกต่อไปจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ